เอาคำว่าวิบากกรรมมาสรุปสิ่งที่เป็นเราแล้วมันก็ยังไม่ช่วยเราเลย ไม่เพราะบางทีมันไม่มีคำตอบอะไรเราก็มันก็คงเป็นสิ่งที่มันเกิดหรือเป็นวิบากกรรมที่เราเคยผ่านมาอะไรเงี้ยค่ะไม่ผิดนะครับที่พูดมาทั้งหมดเพียงแต่ว่าก็ให้อยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดคือพอเราจะเป็นนั้นมันเหมือนตัดกำลังใจเราอะค่ะเราก็ต้องกลับมาอยู่เนี้ยดึงใจกลับมานะตอนนี้อยู่ความเป็นจริงใช่ปัจจุบันให้ดีที่สุดใช่ค่ะคำว่าวิบากกรรมเนี่ยพูดยังไงก็ไม่จบเอามาเข้าใจกันแล้วกันว่าเขาคือเขาเราคือเราง่ายที่สุดตัดเลยฮะตรงนี้เราในปัจจุบันเราวิถีชีวิตเราตื่นเช้าถึงเย็นแล้วก็หลับงานการที่เราดูแลเอาตัวนี้เป็นประเด็นนั่นเป็นเขาหมดส่วนจะไปอดัพแอพพลายกับเขาเหล่านั้นเป็นการงานนะก็สัมพันธ์ด้านงานไปอาชีพกับเป็นอาชีพไปทั้งหมดถ้าเราเข้าใจตรงนี้อย่างสมบูรณ์แล้วผมว่าคำว่าวิบากกรรมเพียงแค่เข้าใจมันก็พอเป็นเช่นนั้นแหละอย่าไปยึดมันทำให้เราถอดถอนไม่ออกเราจะไม่มีทางออกมันตันก็คือวนเวียนนั่นเองโอเคนะเข้าใจแค่นี้น่าจะโอ้ผมมาสบายเนื้อสบายตัวไปเนี่ยเพื่อที่จะไปให้งานอยู่ในปัจจุบันที่ให้มันล่าเรื่องโทษกันโทษนะโทษกันโทษทำนั่นยังไม่รู้สิครับดูหลังจะสบายจีเอฟจะสบายมากเลยนะอยู่นะครับดูเหมือนไม่มีอะไรอยู่หัวนวดแต่ถ้าใครไม่ได้สัมผัสก็จะไม่รู้สึกถูกต้องไหมคุณแม่คุณหมอสามารถใช้เสียงผ่านโทรศัพท์โทษครับเตอร์จะสบายเยอะเลยล่ะครั้งหนึ่งโทษแป๊บเวลานั่งเนื่องจะได้สบายจังไม่ดึงโทษครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะปึ๊บโทษครับปึ๊บปึ๊บนั่นเบามากไหมครับโทษครับนั่นโอเคไหมค่ะเบาก็ดีขึ้นค่ะชัดเจนเหมือนปลดปล่อยเนาะค่ะใช่ค่ะมันกับปลดปล่อยหมดเลยมันโอเคนี่อารมณ์นี่แหละครับค่ะโอเคนี่บอส
มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็ไม่มีแล้วค่ะไม่มีไม่มีก็ไม่มีความเข้าใจจากขาได้ยังค่ะความเข้าใจที่แชร์กันขาได้ยังกันความเข้าใจมองย้อนกลับไปบ้างมีบ้างนิดหน่อยค่ะโอเคแต่ว่ามองย้อนกลับไปก็แบบอย่าให้ภาพมันชัดกันแล้วกันให้มันเลือนลางค่ะก็พยายามตื่นกลับมาพอมันกลับไปเราก็จะ